ในวินาทีที่วัตถุขนาดใหญ่จากอวกาศซึ่งอาจเป็นดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยสัมผัสผิวโลกจะเกิดแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าอุณหภูมิในบริเวณที่พุ่งชนสูงเท่ากับอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์ถ้าตกในทะเลก็จะทำให้น้ำทะเลเดือดเป็นไอและเกิดหลุมขนาดใหญ่บนพื้นมหาสมุทรเพียงชั่วอึดใจหลังการปะทะจะเกิดคลื่นสึนามิขนาดยักษ์สูงเท่าตึกหลายสิบชั้นกระทบชายฝั่งด้วยความเร็วสูงมากและเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แผ่เป็นวงกว้างรัศมีหลายพันกิโลเมตรถ้าการปะทะเกิดขึ้นบนพื้นทวีปเปลวเพลิงจะแผ่ขยายออกมาทั้งด้านข้างและด้านบนด้วยความเร็วสูงแผดเผาทุกอย่างที่มันผ่านไปและอาจถึงชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลกเลยทีเดียวการระเบิดจะทำให้หินจำนวนหลายสิบล้านตันล้อมเหลวและกระจายขึ้นไปบนอากาศจากนั้นก็จะเริ่มเย็นตัวเป็นของแข็งและตกลงมาสู่พื้นโลกเหมือนถูกถล่มซ้ำด้วยอุกกาบาตชิ้นเล็กๆท้องฟ้าร้อนระอุเหมือนอยู่ในเตาอบที่ตั้งอุณหภูมิไว้สูงสุดสัตว์และพืชจะถูกความร้อนเผาจนตายสภาวะเช่นนี้จะเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกไม่เพียงแต่บริเวณที่เกิดการพุ่งชนเท่านั้นภัยพิบัติไม่ได้เกิดเพียงชั่วอึดใจที่เกิดการพุ่งชนนะคะผลของการพุ่งชนทำให้เกิดภัยพิบัติอื่นตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวลาวาปะทุฝนกรดคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ถล่มชายฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงทุกอย่างสงบลงสิ่งที่ตามมาคือโลกจะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันหนาแน่นซึ่งเกิดตอนที่มีการพุ่งชนยังฟุ้งกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศปิดบังแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องมาถึงพื้นโลกห่วงโซ่อาหารถูกตัดขาดเพราะพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้อากาศเป็นพิษไม่เหมาะสมกับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตใดๆทั่วทั้งโลกตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดและความหนาวเย็นเป็นเวลาหลายปีจนกว่าโลกจะปรับสภาพให้เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เหลือรอดและสามารถปรับตัวได้ดีก็ได้เข้ามาแทนที่ไดโนเสาร์นั่นเองหลุมอุกกาบาต ที่อยู่บนโลกไม่ใช่สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถูกกลืนหายไปโดยกระบวนการทางธรณีวิทยาวันนี้ Grandmaster TV จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ7อุกกาบาตขนาดใหญ่ที่สุดที่โลกของเราเคยพบเจอจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอันดับที่7อุกกาบาตวิลลาเมตอุกกาบาตนี้แม้ว่ามันจะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่7ของโลกแต่ขนาด 7.8 ตารางเมตรและน้ำหนักราวๆ 15.5 ตันก็ทำให้วิลลาเมตเป็นสะเก็ดดาวที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวโดยก่อนจะถูกเอามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันมันถูกค้นพบโดยเอลวิสฮิลช์ในปีค.ศ.1902และใช้เวลาขนย้ายกว่า3เดือนซึ่งเดิมทีมันตกอยู่ในที่ดินของบริษัทโอเรกอนไอออนแอนด์สตีลที่อ้างความเป็นเจ้าของวิลลาเมตมาก่อนอันดับที่6เอมโบซีเอมโบซีเป็นสะเก็ดดาวที่ตกในประเทศแทนซาเนียถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.1930มีน้ำหนักราวๆ16ตันซึ่งเดิมทีนั้นมันถูกพบในขณะที่ครึ่งหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกพอสมควรแต่ปัจจุบันดินบริเวณนั้นได้ถูกกำจัดออกให้เรามองเห็นสะเก็ดดาวก้อนนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วรวมทั้งสร้างฐานเอาไว้รองรับด้านล่างอีกด้วยส่วนหลุมที่เกิดจากการขุดเอมโบซีขึ้นมานั้นยังคงอยู่ในสภาพเดิมอันดับที่5อักปาลิลิกชิ้นส่วนจากอุกกาบาตเคปยอร์กที่ชื่อว่าอักปาลิลิกนี้คาดว่ามีอายุราวๆ 10,000 ปีแล้วโดยมันถูกใช้เป็นแหล่งแร่โลหะเพื่อเอาไปใช้ในการทำอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆมาก่อนจนกระทั่งข่าวของมันไปถึงหูนักวิทยาศาสตร์เข้าจึงได้ส่งทีมค้นหาออกไปตั้งแต่ปีค.ศ. 1818ถึง 1883และก็ล้มเหลวกลับมาทุกครั้งจวบจนปีค.ศ. 1961วานเอฟบูชอลก็พบชิ้นส่วนหนักราว20ตันนี้เข้ามันจึงได้ถูกนำมาแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กอยู่ในทุกวันนี้อันดับที่4บาคูริบิโตตั้งแต่มีการค้นพบสะเก็ดดาวชิ้นนี้มันก็ได้ชื่อว่าเป็นสะเก็ดดาวที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศเม็กซิโกตลอดมาซึ่งอุกกาบาตยาว4เมตรหนัก22ตันชิ้นนี้
ถูกพบโดยกิลเบิร์ตเอลิสไบเล่นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันในปีค.ศ.1892ท่ามกลางความช่วยเหลือของชาวบ้านพื้นเมืองทำให้มันถูกตั้งชื่อตามชุมชนที่ขุดพบและปัจจุบันมันก็ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในเมืองคูเลคันประเทศเม็กซิโกอันดับที่3อาเนกิโตเป็นสะเก็ดดาวขนาดใหญ่ที่สุดที่ผ่านการเคลื่อนย้ายของมนุษย์มาแล้วมีน้ำหนักกว่า34ตันโดยมันเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดจากอุกกาบาตเคปยอร์กและนับตั้งแต่ปีค.ศ.1818นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามค้นหาชิ้นส่วนสะเก็ดดาวนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งในปีค.ศ.1984โรเบิร์ตอีเพียรีนักสำรวจมหาสมุทรอาร์กติกชาวอเมริกันก็ค้นพบมันในที่สุดแม้จะต้องใช้เวลาถึง3ปีในการขนย้ายไปขายยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกาก็ตามโดยชิ้นส่วนอุกกาบาตก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนั้นมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่2เอลคาโกด้วยน้ำหนักถึง37ตันและเป็นตัวสร้างหลุมยุบขนาด60ตารางกิโลเมตรแต่ชิ้นส่วนอุกกาบาตเอลคาโกจากสะเก็ดดาวคัมโบเดลเชลโลในประเทศอาร์เจนตินานี้หากเอามานับรวมกันแล้วจะได้น้ำหนักราวๆ100ตันและจัดว่าเป็นวัตถุจากนอกโลกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2เท่าที่มีการถูกค้นพบและมีอายุประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ปีซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์นักล่าอุกกาบาตอย่างโรเบิร์ตฮักพยายามจะขโมยชิ้นส่วนอุกกาบาตนี้มาแล้วแต่ถูกยับยั้งได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอาร์เจนตินาและเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนนี้ออกนอกประเทศไปแล้วและมาถึงอันดับที่1ค่ะนั่นก็คืออุกกาบาตโฮบานั่นเองอุกกาบาตโฮบานี้ได้อันดับ1ไปครองได้อย่างสบายๆด้วยน้ำหนักมากถึง60ตันและขนาดราว 6.5 ตารางเมตรทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองกรูดฟอนตายแคว้นโอสโจซอนจูปาประเทศนามิเบียต้องแวะมาดูกันให้ได้เลยแหละค่ะโดยน้ำหนักที่มหาศาลของมันทำให้อุกกาบาตที่ประกอบไปด้วยเหล็ก 84% และนิกเกิล 16% นี้ยังคงอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับเขยื้อนไปไหนหลังจากที่ถูกค้นพบโดยชาวนาในปี1920ซึ่งคาดกันว่ามันน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 80,000 ปีและถูกชั้นบรรยากาศชะลอความเร็วเลยไม่บุบสลายแต่อย่างใดและยิ่งไปกว่านั้นรูปทรงราบเรียบแปลกตาของมันอาจมาจากการที่มันลงสู่พื้นแบบตกกระดอนคล้ายกับการโยนหินลงบนผิวน้ำก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ7อุกกาบาตขนาดใหญ่ที่สุดที่โลกของเราเคยพบเจอมารู้ไหมคะว่าอุกกาบาตชนโลกนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่มีเพียงแต่ในภาพยนตร์ไซไฟที่เราชอบดูกันเท่านั้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆแถมยังมีมากกว่า1ครั้งซะด้วยเพียงแต่ว่าไม่ได้พุ่งชนรุนแรงและก้อนใหญ่มากพอจะสร้างความเสียหายให้กับโลกร้ายแรงแบบในหนังเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่อุกกาบาตเหล่านั้นตกลงมายังโลกก็มีไม่น้อยที่ถูกค้นพบและกลายมาเป็นวัตถุหายากให้คนได้แวะเวียนไปเยี่ยมชมกันด้วยแถมยังมีบางชิ้นที่มีขนาดใหญ่ซะจนน่าตกใจแต่ก็มีหลักฐานยืนยันนะคะว่ามีอุกกาบาตตกลงมาโดนคนตายจริงๆนักวิจัยค้นพบบันทึกสมัยก่อนบ่งชี้ว่าอุกกาบาตที่ตกลงสู่โลกในปีพ.ศ.2431ได้ฆ่าชีวิตคนไป1คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยค่ะนับเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่บอกเราว่ามีคนเสียชีวิตจากอุกกาบาตเรื่องราวในอดีตที่ว่ามีคนถูกอุกกาบาตตกใส่นั้นเคยเป็นเพียงเรื่องเล่ามาอย่างช้านานแต่ยังไม่น่าเชื่อถือเพราะยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอแต่การศึกษาครั้งนี้ค่ะกลุ่มนักวิจัยค้นพบบันทึกทางประวัติศาสตร์ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติตุรกีที่รายงานถึงเหตุการณ์อุกกาบาตตกลงมาสู่โลกทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2431ณบริเวณภาคเหนือของประเทศอิรักในปัจจุบันท่ามกลางเอกสารเก่าแก่จำนวนมากพวกเขาได้พบจดหมายที่บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นจำนวน3ฉบับรายงานว่าเมื่อวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2431ได้มีอุกกาบาตหลายลูกตกสู่พื้นโลกภายในระยะเวลาเพียงแค่10นาทีหนึ่งในนั้นตกสู่บริเวณเมืองสุไลมานียะทางภาคเหนือของประเทศอิรักในปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คน
ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว